ไรเนี่ยเอาใหม่กระเทียมเขาอะไรนะเมนูตำไข่เค็มพริกก็เมื่อกี้2เม็ดพอ2เม็ดเห็นไหมเม็ดพริกก็โอเคนะใหญ่มากเลยซอยบ้านแกแบบอุดมสมบูรณ์ไงใช่ไหมบ้านปลูกทุกอย่างแม้แต่ปูม้าก็ยังเก็บในบ่อนี้ใช่ปูม้าเก็บในบ่อแล้วก็อะไรต่อมะนาวมะนาวพี่เล้งผักมะนาวให้หน่อยสี่มุมเมืองอย่างนี้เหรอใช่ปะไม่ใช่นี่แนวเดียวกับเราเลยนี่สามก็ได้ล่ะพอแล้วเออพอแล้วล่ะให้หกเลยอ่ะไม่ขอแปะเลยแล้วกันไงไม่สะใจเฮ้ยแต่แอมมาเห็นแบบที่แม่เขาทำกันอย่างเงี้ยแบบอะไรก็ไหนๆแบบเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยใช่ป่ะที่แบบเขาอย่างเงี้ยบีบทำไมต้องทำเป็นเรื่องล่างล่างสวยไงถ้าสวยแล้วชาพะว่ากันเขาดูมาจำมาเผื่อตกงานปุ๊บก็ไปตำส้มตำอีกสิทั้งลูกเลยทั้งลูกเลยใช่ปกติเขาใส่กันทั้งลูกเลยได้ไหมได้แล้วมั้งเดี๋ยวผมป่ะต่อไปก็นี่ตาลจะลืมไปน้ำตาลแล้วก็มะขามน้อยไปเยอะหน่อยนึงใช่แค่นั้นแหละแต่ของเขาใส่เยอะกว่านี้อีกนะหรอใช่เพราะอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่รู้สิสวรรค์ไม่มีจริงเรากินอย่างเดียวถ้าพี่ใส่นี่เยอะหนูพอเลยไม่รู้สึกพี่ใส่เยอะทุกอย่างน้อยแกใส่น้ำปลาเยอะไหมสองช้อนครึ่งปึ๊บอีกหนึ่งวะใช่แล้วก็สองแล้วก็3ไม่เยอะไม่เยอะหอมมะเขือเทศนี่เลยนี่ถั่วเปล่าอ่ะถั่วยาวมาก่อนเดี๋ยวไม่ทันละตำไงอ่ะมะเขือเทศลงไปแล้วอ่ะน้อยไม่เป็นไรชิ้นใหญ่แล้วเหรอไอ้นี่ถั่วฝักยาวแกคือยังไงอ่ะไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมเห็นเน้นผักใช่ไหมใช่อ๋อโอเคอ่ะกี่ยอมเดี๋ยวชิมก่อนไม่คือชิมของเพื่อนมาเยอะอ่ะขอชิมของตัวเองหน่อยชิมด้วยเดี๋ยวอย่าอันตรายเป็นไงเฮ้ยมันก็แบบรสชาติอะไรวะรสชาติอะไรอ่ะของเราอร่อยสุดเลยอ่ะโอ้ตักไม่ได้ตักให้หน่อยพี่เล็งมาเงียบไม่ต้องพริกอ่ะเอาแต่น้ำมันรสอะไรวะแอบคนเดียวกันเลยพี่ว่ามาสเต็ปเดียวพี่เลยน้ำตาลเนี่ยแอมว่าอันนี้เดี๋ยวเราว่าต้องเค็มอีกหน่อยหรอท่านอาจารย์ปอยว่าไงนะครับอาจารย์ปอยมันเหมือนจะหวานอะแต่พอเมื่อกี้พอกลืนกลืนแล้วที่กลืนออกมาเนี่ยมันเผ็ดตามมามันเหมือนมันซ่อนอะนี่เอาน้ำปลาอีกหน่อยนึงเปล่าเอามาเพราะว่ามันหวานกับเผ็ดพอแล้วทุกคนครับช่วยให้เกียรตินะครับแอมเนี่ยลืมถั่วใส่ที่หลังมาที่หลังมะละกอมาก่อนเท่านี้เหรอเท่านี้พอแล้วมั้งเฮ้ยมันต่อยพี่ว่าพี่สบายใจแล้วหลังจากชิมของแอมไปยังน้อยก็ไม่ได้สุดว่ะยังไงอ่ะยังไงต่อถั่วแล้วก็ไข่เค็มใช่เปล่าถั่วเฮ้ยไม่แน่เดี๋ยวมีไข่เค็มอ่ะแล้วช่วยชีวิตเอามาก็ได้กุ้งแห้งโอ้นี่อ๋อรู้แล้วไม่ใส่ไอ้นี่กันหรือเปล่าโอ้ไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วมาเถอะช่างเถอะเราปลอดผมชุลนเราไม่เอาไม่เอารสชาติสภาพดีรูปเหมือนรสชาติไม่อร่อยไม่เป็นไรถูกต้องกินเองแต่อันเนี้ยอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมถูกต้องอร่อยว่ะไข่เค็มอ่ะไข่เค็มอ่ะไข่เว้ยไม่ใช่ไข่อ๋อไข่เค็มนะเค็มทำไมเอาช้อนตักเดี๋ยวว่าเฮ้ยรู้เปล่าการที่จะมาเป็นไข่เค็มได้ทำยังไงไม่รู้จริงเหรอแล้วรู้ไหมว่าไข่ที่มาทำนี้ต้องเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่เป็ดเด้ใครจะเป็นรู้ไข่ฉลาดใช่ตอนแรกนะเรานึกว่าไข่นกกระทาไข่นกกระทาใหญ่ขนาดนี้โอ้ไข่นกกระทาเนี่ยนะมาทำไข่เค็ม
ขาทำมาจากไข่เป็ดโดยการที่แบบว่าเอาไข่เป็ดไปไปล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วก็เตรียมเหมือนว่ามีเกลือน้ำตาลแล้วก็ไปเหมือนตั้งความร้อนเหมือนไปต้มอ่ะหลังจากนั้นพอได้พอเกลือหรอก็คือเอาเกลือไปต้มแยกก่อนกับน้ำร้อนพอเดือดได้ที่ปุ๊บก็พักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เอาไข่พวกเนี้ยไข่ใส่โหลใช่ใส่โหลแล้วก็เทน้ำตอนเด็กๆเคยเรียนทำป่ะเคยเรียนใช่ที่สำคัญนอกจากเนี้ยพอใส่โหลแข็งปี๊ดเลยแสดงว่าต้มอาจจะใส่เกลือเยอะไปแต่เวลาเราทำแล้วเราต้องดูนิดนึงว่าปล่อยไว้อ่ะบางทีถ้าเกิดเราไม่ถ่วงน้ำหนักไข่มันก็จะลอยถูกไหมเราก็ต้องเอาถุงพลาสติกใส่น้ำแล้วก็ถ่วงไว้แล้วก็ปิดฝาเฮ้ยจิ้งเหลนด้วยอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านไงเลี้ยงแกเลี้ยงเหรอเสร็จหรือยังอยากกินแล้วคุกแล้วคุกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงจะบอกเลยว่าเอาไข่ไม่เละเอาไข่ไม่เละพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไข่เละก็ขอจานส้มตำอ่ะหน้าตามันดูดีทุกจานเลยเนาะเนาะใครจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะซื้อเขากินง่ายกว่าไหมก็ว่าอยู่พี่หลังอ่ะออกไปซื้อให้พี่เนาะเพราะพี่นอนรออยู่บ้านไม่เอาครั้งหลังก็ไปซื้อเลยถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันไม่ได้หรอกชนะค่ะหน้าตาดูดีวะรู้สึกกินของแอมกับของพี่เล็กๆแล้วปวดท้องยังอย่าพึ่งนิดนึงนิดนึงโอ้โหตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นการกบเกลื่อนไม่ได้ฉันสู้ฉันสู้โอ้โหพอแล้วพี่ของพี่นี่เล็กนะเห็นแต่ไก่ทอดอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ่ะก็มันคือไฮไลท์เปล่าล่ะสาวสาวเย้เอาล่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนการชิมป่ะเมื่อกี้บางทีมันชิมแต่น้ำมันจะไม่ได้ทั้งหมดที่เรามีไก่มีแบบมีไข่เค็มมีปูม้าด้วยอ๋อโอเคไปไปไปทำมันเลี่ยนแล้วก็ขนาดเต็มแล้วก็ตัดเป็นผ้าได้